ันมากกับเวลาที่หน้าฝนแล้วคนก็จะท้อแท้บางคนมีนะที่แบบว่าพอขายไปสามเดือนไม่อยากขายแล้วฝนตกคนที่เขาไม่มีปัญหาเรื่องหน้าฝนบางคนที่เขามีปัญหาเรื่องหน้าฝนเช่นคุณกิ๊งของเราคุณกิ๊งบอกว่าหน้าฝนไม่ได้มีปัญหาอะไรทั้งนั้นค่ะมาแล้วไม่นั่งโต๊ะเหรอมีมือเลยทำไมไม่มีผลกระทบมากมายทำเลค่ะทำเลก็เราก็ไม่ฝนอยู่ใกล้ไม่ยังไงถ้าฝนตกเราห้ามไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็ไปขายในตึกดีค่ะในเขาตึกที่เขาเป็นลักษณะเป็นสถานที่เป็นตลาดนะก็ไม่มีปัญหาก็ยิ่งดีคนก็จะได้ไม่ต้องไปหนักในตึกขายเลยที่ถามว่ามันเป็นเรื่องของฝนตกมันก็ตกหน้าฝนถ้าของเราดีจริงนะเราก็แค่คือจริงๆปัญหาแบบนี้เนี่ยถ้าอยู่ในการแก้ปัญหาที่ปัญหาไม่ได้ที่ตรงนี้เราก็คิดว่าเราต้องเปลี่ยนไปก็ขายในตึกหรือลักษณะที่เต็มนะมันมีปัญหาเยอะแต่เราเปิดโอกาสให้เราเคยลองส่งให้เราทำมันไม่ได้แบบว่าปังเลยไม่โหตอนนี้ตลาดที่ขายไม่ทันเลยมีตลาดที่แบบจะไปเลือกขายที่ไหนดีหน้าหนาว